บุทลินเตือน Facebook Metaverse จะผิดพลาดสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Crypto Talk ครับกับผมแซคตัวบดีครับผมเจอกันแบบนี้ทุกวันครับเวลา 8:00 นตามเวลาประเทศไทยนะครับขอต้อนรับทุกคนที่ติดตามข่าวสาร Cryptocurrency ครับรวมถึงต้อนรับน้องใหม่ทุกคนด้วยเข้าสู่กันนี้นะครับผมวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับต้องบอกว่าเป็นกลุ่ม2ไม่ใช่กลุ่มสิต้องเป็นคน1คนนะฮะที่ถือว่าอยู่ในกลุ่มของผู้นำในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีของโลกนี้พูดอย่างนี้ดีกว่านะครับก็ต้องพูดถึงพ่อหนุ่มคนนี้ฮะกับไวทาลิกบูทาลินครับเขาได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงธุรกิจนะฮะของพี่มาร์คซักเคเบิร์กนั่นเองก็คือ Facebook หรือว่า Meta นั่นเองนะครับไวทาลิกบูทารินครับวิพากษ์แรงครับ Metaverse ของ Facebook เนี่ยจะผิดพลาดนะครับเหตุนะด่วนทำอะไรก่อนเวลาอันควรนะฮะเขากำลังจะเตือนครับว่าเฮ้ยคุณทำอะไรเร็วเกินไปมันยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องทำขนาดนั้นอะไรประมาณนี้นะครับมาดูเนื้อหาข่าวกันหน่อยดีกว่านะครับไวทาลิกบูทารินครับอ้างว่า Meta นะฮะด่วนทำอะไรก่อนเวลาอันควรด้วยนวัตกรรม Metaverse นะฮะเพราะว่ายังเร็วเกินไปที่จะรู้ว่าผู้คนเนี่ยต้องการอะไรครับผมไวทาลิกบูทารินครับผู้ร่วมก่อตั้งอีเธเรียมครับไม่เชื่อว่าความพยายามใดๆที่มีอยู่โดยบริษัทต่างๆในการสร้างเมตาเวิร์สนั้นเนี่ยจะไปทุกที่หมายถึงว่าจะเวิร์กไปทุกที่อะไรประมาณนี้มั้งโดยชี้ไปที่เมตาครับเป็นองค์กรที่เชื่อว่าจะผิดพลาดเขากล้านะที่จะแบบว่าชี้แบบเฉพาะไปเลยว่าเนี่ยเมตาเนี่ยไม่เวิร์กแน่นอนซึ่งจริงๆมันก็จะมีเมตาเวิร์สของเจ้าอื่นๆด้วยนะฮะแต่เหมือนว่าพี่บูทารินเขาจะแบบอาจจะไม่พอใจหรือไม่ถูกใจเมตาเป็นพิเศษหรือเปล่าจากการโต้ตอบทวีตจากดีนอีเกอร์แมนนะครับผู้ร่วมก่อตั้งเดเรกติกนะครับที่เชื่อว่าผู้ร่วมกองทุนผู้ร่วมทุนนะอาจผิดเกี่ยวกับสิ่งที่ก่อให้เกิดเมตาเวิร์สในอุดมคติบูทารินกล่าวว่าเขาเชื่อว่าเมตาเวิร์สกำลังจะเกิดขึ้นนะครับแต่ไม่ได้คิดอะไรในปัจจุบันจากความพยายามขององค์กรต่างๆอย่างเช่นเมตาของมาร์คซักเคเบิร์กนะเนี่ยที่เขาบอกว่ากำลังไปทุกที่ผมงงกับคำนี้นิดนึงแต่มันเขาอาจจะพูดถึงว่าจริงๆแล้วเมตาเวิร์สเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าความพยายามขององค์กรต่างๆที่กำลังพยายามจะสร้างเมตาเวิร์สขึ้นมาใช้กันเนี่ยมันจะเวิร์กมันจะเป็นไปได้อะไรประมาณนี้ในช่วงเวลานี้นะครับโดยทั่วไปแล้วนะเมตาเวิร์สถูกอธิบายว่าเป็นโลกออนไลน์3มิติครับที่มีปฏิสัมพันธ์กันสูงโดยมุ่งเน้นการเชื่อมต่อทางสังคมครับโดยที่บางส่วนต้องการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมนะเช่น AR นะฮะแล้วก็ความเป็นจริงเสมือนอย่าง VR นั่นเองนะครับความเห็นของบูทารินครับเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีการเปิดตัวโครงการเมตาเวิร์สครับที่ประสบความสำเร็จมากมายเมื่อเร็วนี้นะฮะอย่างเช่นDecentraland นะครับแล้วก็ The Sandbox นะเป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามครับบูทารินบอกว่ากรณีใช้งานยังไม่ชัดเจนและเสริมอีกว่าไม่คิดว่าโครงการของ Meta จะประสบความสำเร็จในรูปแบบปัจจุบันครับเขากล่าวอย่างนี้เขาบอกว่าเรายังไม่ทราบคำจำกัดความของ Metaverse จริงๆเลยยังเร็วเกินไปที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วผู้คนต้องการอะไรกันแน่ดังนั้นสิ่งที่ Facebook สร้างขึ้นในตอนนี้จะผิดพลาดผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะที่บูทารีไวทารินเนี่ยครับที่เขาเป็นคนโอ้โหผู้ร่วมก่อตั้งอีเธเรียมขึ้นมาเนี่ยเขาออกมาพูดในเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่ายุคนี้เนี่ยมีหลายๆองค์กรพยายามจะปลุกปั้นสร้างเมตาเวิร์สขึ้นมาเราก็เห็นอยู่แล้วครับว่ากระแสของเมตาเวิร์สกระแสของ NFT คริปโตต่างๆมันก็มีเฟื่องฟูอยู่ในระดับนึงแล้วมันก็เกิดเหตุเขาเรียกอะไรดีอ่ะจะเรียกว่าย่อตัวหรือว่าดาวลงมาอย่างรุนแรงก็มันก็เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะครับจะว่าว่ามันเกิดขึ้นเร็วเกินไปไหมมันก็ใช่เพราะอะไรคือผมว่ามันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเร็วเกินไปแต่การจะบอกว่ามันแบบถึงช่วงเวลาที่มันต้องใช้แล้วเนี่ยหรือว่ามันเป็นช่วงเวลาขาขึ้นหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนจะไม่ต้องรู้จักมาแล้วเนี่ยมันยังไม่ใช่ครับเพราะว่าคุณต้องไม่ลืมว่ายังมีผู้คนที่เป็นเจเนอเรชันเก่าในโลกนี้อีกเยอะมากครับที่เข้าไม่ถึงเทคโนโลยีไม่เข้าใจเทคโนโลยีไม่เคยใช้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องของ Metaverse ครับเอาแค่ให้มาเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆนะหรือว่าใช้โทรศัพท์มือถือใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยหลายคนจำนวนมากฮะยัง
ไม่สามารถเข้าใจมันได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องบางเรื่องครับเรื่องของเทคโนโลยีเนี่ยมันจำเป็นต้องรอคอยเวลานิดนึงรอคอยจังหวะที่เหมาะสมเจเนเรชันของคนที่มันเหมาะสมหรือรอคอยเหตุการณ์บางอย่างที่มันจะทำให้ผู้คนเนี่ยต้องทำความเข้าใจแบบรวดเร็วครับเหมือนกับโควิดที่เกิดขึ้นไปใช่ไหมครับก็ทำให้ผู้คนเนี่ยเริ่มเข้าใจเรื่องของเงินดิจิทัลมากขึ้นนะเริ่มมาใช้เทคโนโลยีที่มันแบบว่าลดการสัมผัสมากขึ้นทำให้คนอายุเยอะๆคนแก่สามารถสั่งของออนไลน์เป็นอยู่บ้านแล้วก็สั่งของมาที่บ้านซึ่งถ้าเป็นก่อนหน้านี้เนี่ยไม่มีใครเคยชินถูกไหมฮะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโลกกำลังต้องการบางเหตุการณ์ที่จะบังคับหรือบีบให้ผู้คนต้องเข้าสู่เมตาเวิร์สแบบเฉียบพลันมันอาจจะมียุคนั้นเกิดขึ้นซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนหรือมันจะต้องเกิดด้วยอะไรแต่ผมเชื่อว่ามันต้องมีสวิตช์บางอย่างเป็นตัวเปิดครับทำให้ผู้คนต้องเข้ามาสู่เมตาเวิร์สแบบกระทันหันนะแล้วสักพักก็จะมีคนกลุ่มนึงที่พยายามปรับตัวเข้ามาแบบถึงจะช้าหน่อยแต่ก็ถือว่าเร็วแล้วอะไรประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่ามันจะไม่เป็นแบบปรับตัวแบบธรรมชาติอ่ะแบบรอเวลาอีก10-20ปีผมไม่ใช่แต่มันจะมีจังหวะบางอย่างที่เกิดขึ้นผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นอย่างแน่นอนนะครับแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้พรุ่งนี้หรือว่าในช่วงปีนี้นะครับก็ถือว่าคำพูดของบุทลินน่าสนใจมากๆครับที่เขาว่าสิ่งที่ Facebook กำลังทำอยู่หรือ Meta กำลังทำอยู่เนี่ยอาจจะไม่เวิร์กมันก็เป็นไปได้นะในระดับหนึ่งช่วยเป็นไปได้แต่ผมมองว่า Mark Zuckerberg เองก็อาจจะมีแผนของเขาอยู่แล้วนะฮะภายในโดยที่ไม่ได้เปิดเผยออกมาว่าจะทำอะไรยังไงในช่วงเวลาไหนก็ต้องรอดูกันต่อไปนั่นเองนะครับโอเคคุณคิดเห็นอย่างไรบ้างกับข่าวนี้คิดแบบเดียวกับบูทลินไหมหรือว่าคิดว่ามาร์คซักเคอร์เบิร์กทำดีแล้วแล้วมันจะเวิร์กอย่างแน่นอนในเวลาอันรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์มาครับนะครับเสนอความเห็นมาพูดคุยกันอยากรู้ว่าคุณมีความเห็นยังไงบ้างกับเรื่องของเมตาเวิร์สนะครับโอเคช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับส่งต่อเพื่อนๆได้ดูไปด้วยกันนะครับแล้วก็คุณยังสามารถซัพพอร์ตช่องนี้ได้อย่างเป็นทางการครับโดยการสมัครเป็นเมมเบอร์ฮะกดปุ่มจอยครับผมเปย์แบบรายเดือนนะจะเปย์แบบแฟนบิ๊กแฟนซูเปอร์กูสิฟแฟนก็เลือกได้ตามใจเลยนะครับหรืออยากจะโอนเป็นเงินบาทง่ายๆก็ได้นะที่ TrueMoney Wallet แล้วก็ KBank นะครับผมจะได้เอาเงินไปดื่มชานมเติมพลังให้ตัวเองทุกวันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะโอนมาเป็น USDT กับ BUSD ก็สามารถโอนได้ครับแค่เลื่อนลงไปใต้คลิปนี้แล้วก็ก๊อป Wallet Address ที่ให้ไว้เอาไปโอนได้เลยนะครับนะเท่าไหร่ก็ได้ตามใจคุณนะครับมีเศษเท่าไหร่ก็โอนมาเถอะถ้าโอนได้นะครับคุณสามารถติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์นะฮะจากช่องนี้ได้ครับโดยการกด Subscribe และกดกระดิ่งนะฮะกด1ครั้งเท่านั้นใครเคยกดแล้วอย่า กดซ้ำใครไม่เคยกดได้เลยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ